ที่พระปีชาสามารถของพญามังรายมหาราชผู้เป็นปฐมกษัตริย์สร้างอาณาจักรล้านนาพรั่งพร้อมไปด้วยปราชญ์เชิงยุทธศาสตร์การปกครองและกฎหมายทำให้พญามังรายมหาราชเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาในอดีตดังนั้นชาวชุมชนชาวเวียงไหวตำบลเมืองไรอำเภอพญามังรายจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้ามังรายมหาราชเนื่องในวันครบรอบ781ปีวันคล้ายวันพระชสมภพพญามังรายมหาราชผู้เป็นกษัตริย์ที่สร้างอาณาจักรล้านนาและทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรพร้อมกับทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าลาวเมงแห่งเมืองฮิรัญนครเงินยางซึ่งประสูติเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช1782ณเมืองฮิรัญนครเงินยางเวียงเชียงแสนโดยพระองค์ทรงเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรน้อยใหญ่ทั้งภาคเหนือให้เป็นบึกแผ่นและยังได้ร่วมกับพระสหายคือพญากำเมืองแห่งเมืองพะเยาและพญาร่วงแห่งเมืองสุโขทัยสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นในปีพุทธศักราช1839และทรงครองเมืองเป็นปฐมกษัตริย์ของเวียงเชียงใหม่โดยราชวงศ์มังรายสืบสันติวงศ์จนถึงพุทธศักราช2101รวม18พระองค์พญามังรายได้สวรรคตในปีพุทธศักราช1854รวมพระชนมายุ73พรรษาวันนี้ได้มีพิธีบวงสรวงพญามังรายมหาราชอย่างยิ่งใหญ่และจัดพิธีสืบชะตาแบบล้านนานอกจากนี้ยังได้จัดโรงทานเพื่อให้บริการกับผู้ที่มาร่วม งานด้วยและเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้ร่วมกันเททองหล่อพระบรมรูปเหมือนองค์พญามังรายมหาราชและยังได้จัดกิจกรรมทอดป่าสามัคคีเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ท่านผู้สร้างเมืองเชียงรายด้วยพระอัจฉริยะและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาราษฎร์ภายใต้พระราชกรณียกิจที่ประกอบไปมากมายตลอดพระชนชีพทำให้ประชาชนเทิดพระนามให้พระองค์ทรงเป็นมหาราชอีกพระองค์หนึ่งที่รู้จักในนามพ่อขุนเมืองไรมหาราชแห่งแคว้นล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงราย